สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่12นะครับสำหรับแท็บโบเลเตอร์ของเรานะครับใน EP ที่12นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำลิงก์กันใหม่นะครับซึ่งเดิมนั้นนะครับเรามีแค่โชว์รูปภาพแต่เรากดลิงก์ไม่ได้นะครับถ้าอยากลิงก์เราจะต้องมาเพิ่มคอลัมน์ลิงก์ตรงนี้แล้วก็กดลิงก์ไปนะครับซึ่งบางอันก็จะเป็นลิงก์ยาวนะครับมันก็จะทำให้การแสดงผลไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้เราจะมาทำลิงก์จากรูปภาพเลยนะครับถ้าคลิกที่รูปนะครับเราก็ให้ไปเปิดลิงก์เลยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อยอดกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะขอเอาลิงก์ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับลบคอลัมน์ทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับผมขอลบไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งต้นกันใหม่นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้นะครับเดิมในการแสดงภาพหรือทำลิงก์เนี่ยนะครับเราก็จะใช้โค้ดภาษา HTML นะครับในการแสดงผลข้อมูลนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการอยากจะให้นะครับลิงก์มาที่ไฟล์ PDF นี้นะครับผมก็จะต้องทำการคัดลอกนะครับหรือรับลิงก์ก่อนนะครับรับลิงก์ปลายทางที่เราจะลิงก์ไปนะครับก็กดคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าผมจะให้ปลายทางที่ต้องการลิงก์นะครับคือคอลัมน์นี้นะครับผมจะวางไว้คอลัมน์นี้นะครับ Ctrl V ขอ Enter ลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นคอลัมน์สำหรับให้ลิงก์ไปนะครับขอตัดให้สั้นๆนะครับตรงนี้ก็คือลิงก์นะครับที่เราจะให้ลิงก์ที่เราจะให้มันลิงก์ไปนะครับแต่เราไม่ได้ไปแสดงในหน้าเว็บนะครับไม่ต้องมาแสดงในหน้าเว็บแบบนี้นะครับแต่เราเอาไว้นะครับใน Google Sheet แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับคำสั่งนะครับที่เราจะไปเปิดลิงก์นี้นะครับแล้วก็เราจะแยกเป็น3คอลัมน์แล้วก็เอามาเชื่อมกันนะครับวิธีการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับโค้ดสำหรับลิงก์ก็คือนะครับเครื่องหมายน้อยกว่า A นะครับวรรค H R E F นะครับมีค่าเท่ากับอันนี้จะเริ่มต้นแบบนี้นะครับ A H R E F มีค่าเท่ากับนะครับเสร็จแล้วมันก็จะต้องเชื่อมไปที่นะครับปลายทางนะครับมันว่าไปเปิดอะไรนะครับพอไปเปิดอะไรแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะนะครับเชื่อมกับลิงก์นะครับเราจะใช้ทั้งหมด3คอลัมน์มาเชื่อมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแสดงรูปภาพนะครับแสดงรูปภาพไอคอนสำหรับลิงก์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมไปหาภาพลิงก์ดีกว่านะครับดาวน์โหลดนะฮะอาจจะใช้คำว่าดาวน์โหลดไอคอนนะครับเล็กๆนะครับดาวน์โหลดไอคอนนะครับแล้วก็ขนรูปนะครับสมมติว่าผมจะใช้รูปไหนดีรูปนี้ได้ไหมนะครับโอเคคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพนะครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะอัปโหลดรูปนี้ขึ้นมานะครับอัปโหลดไฟล์เอามาไว้ใน Google Drive นะครับขั้นตอนแบบนี้นะครับอัปโหลดขึ้นมาบน Google Drive เราจะให้แสดงรูปนี้นะครับจากนั้นนะครับดาวน์โหลดนะครับเราก็มาที่รูปที่เราอัปโหลดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับภาษาอังกฤษนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็คลิกขวารับลิงก์นะครับรับลิงก์เปลี่ยนจากจำกัดนะครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ไว้ก่อนนะครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไว้เสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ชีตนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อคำสั่งนะครับAHREF นะครับมีค่าเท่ากับนี่ตัวปลายทางที่เราต้องการจะเปิดนะครับเสร็จแล้วในคอลัมน์นี้นะครับให้พิมพ์คำว่า target นะครับเวลาเปิดเราจะให้เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับก็พิมพ์คำว่า target target นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ double quote นะครับใน double quote ก็เป็นนะครับตัวทีนะครับมาพิมพ์ตัวนี้ก็ได้จะได้พิมพ์ง่ายนะครับจะได้ยาวไปเลยนะครับ target เท่ากับนะครับขีดล่างแล้วก็ blank
BLANK นะครับคำสั่งนี้จะทำให้ไปเปิดแท็บใหม่นะครับไปเปิดแท็บใหม่ไปเปิดหน้าใหม่เวลาเราคลิกลิงก์นะครับจากนั้นนะครับให้ปิดแท็กนะครับแท็กตัวนี้มันก็จะมาปิดตัว A นี่แหละนะครับ AHREF นะครับมีค่าเท่ากับลิงก์ปลายทางนะครับ target นะครับให้เปิดแท็บใหม่นะครับแล้วเราก็ปิดแท็กจากนั้นเราจะแสดงรูปภาพขึ้นมาให้ลิงก์นะครับแล้วก็ต้องเปิดแท็กใหม่นะครับแท็กนี้เราเรียกว่า IMG นะครับ WAG SRC นะครับมีค่าเท่ากับ double quote แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดแท็กแล้วก็ select A นะครับนี่ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโค้ดสำหรับการแสดงรูปภาพก็คือ IMG แล้วก็ระบุนะครับทีนี้IMG ที่เราจะโชว์นะครับก็ copy ภาพดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นได้จาก Google นะฮะเราต้องแปลงนะครับภาพนี้ให้เป็นลิงก์ตรงนะครับให้สามารถดูได้มันก็จะเป็น .com/ นะครับถ้าจำได้นะครับสำหรับคลิปที่แล้วตรงนี้ File ID นี่เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นนะครับUC นะครับ select UC นะครับแล้วก็ question mark นะครับ ID เท่ากับนี่ต้องแก้เป็นแบบนี้นะครับสำหรับลิงก์ของรูปภาพนะครับจากนั้น select view นี่เราไม่ได้ใช้นะเนี่ยมาถึง sharing ก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ให้ลบทิ้งไปเลยนะครับกด backspace ทิ้งไปเลยนะครับก็จะเป็นการแสดงรูปภาพจาก Google Drive ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์ออกมาจากเครื่องหมาย double quote เคาะบั๊กนะครับระบุความกว้างของภาพด้วยนะครับ width width นะครับ width มีค่าเท่ากับนะครับใส่ double quote เข้าไปนะครับเอา50นะครับกว้าง50ก็พอเคาะบั๊กอีกนะครับ high นะครับ height high ก็คือความสูงมีค่าเท่ากับใส่ double quote เข้าไปนะครับก็เป็น50เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับ target เนี่ยนะครับเอาเคอร์เซอร์มาตรง target นะครับเวลาที่มันเป็นลิงก์เนี่ยนะครับต่อจากตัวลิงก์ปลายทางมันต้องเคาะวรรคก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหน้า target เคาะวรรค1ครั้งนะครับต้องเคาะวรรคนะครับถ้าไม่เคาะวรรคเนี่ยมันจะเป็นมันจะติดกันเลยมันจะโค้ดมันจะไม่ทำงานนะครับต้องเคาะวรรค target ก่อนนะครับพอพิมพ์แบบนี้เสร็จนะครับให้เคาะ enter ได้เลยแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับลิงก์นี้ลิงก์นี้นะครับที่จะเอามาเชื่อมกันนะครับตัวนี้เป็น AHREF นะครับตัวนี้ลิงก์จริงนะครับลิงก์จริงตัวนี้ก็คือโค้ดที่เอามาเชื่อมนะครับก็จะกลายเป็น3คอลัมน์นะครับทีนี้เวลาที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ1กับลิงก์กับ2แบบนี้นะครับ3อันนี้เราจะไม่เอาไปแสดงผลนะครับในหน้าเว็บนะครับตัวที่เราจะแสดงผลคือช่องนี้คือช่องรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา3อันนี้เชื่อมกันยังไงนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์เท่ากับขึ้นมาก่อนนะครับพิมพ์เท่ากับแล้วก็คลิกไปที่ช่องนี้นะครับมันก็ขึ้น J2 อย่างเงี้ยแล้วใส่เครื่องหมายและหรือแอนนะครับเชื่อมกันแบบนี้นะครับก็คลิกไปที่ลิงก์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเชื่อม3คอลัมน์เข้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตตัวนี้นะครับนี่นะครับข้อ Enter นี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะนะครับนำไปใช้จริงนะครับแต่ตัวนี้คือตัวที่เราสร้างเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลิงก์ไปไหนบ้างนะครับในแต่ละแถวไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่มันเหมือนกันก็คือช่อง1ช่อง1นะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้นะเราลากยาวได้เลยนะมันจะเหมือนกันทุกอันเลยช่อง2เหมือนกันครับช่อง2แล้วก็นะครับตัดให้มันนะครับไม่เกินออกไปแบบนี้นะครับช่อง2ก็เหมือนกันครับลากยาวได้เลยครับมันจะเหมือนกันทุกช่องเลยนะครับ copy แบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ตัวที่แตกต่างคือลิงก์ตัวนี้นะครับว่าเราจะให้ลิงก์ไปไหนแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้แหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพอทำแบบนี้เสร็จนะครับพอทำแบบนี้เสร็จแล้วโค้ดล่ะทำยังไงเราต้องมาแก้ไขโค้ดนิดนึงนะครับกลับมาที่โค้ดครับลิงก์ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับไม่ได้ใช้นะครับเสร็จแล้วนะครับไตเติ้ลนะครับรูปภาพฟิลรูปภาพฟอร์แมตเตอร์เดิมคือ image นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น html นะครับ
ราะว่าเราทำโค้ด HTML ใส่ในตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเชื่อม3คอลัมน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้เปลี่ยนจาก image เป็น HTML นะครับ formatter param นะครับ high width นี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเรานะครับใช้ในโค้ด HTML เรียบร้อยนะครับแล้วก็ comment ไว้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับ3อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับแต่มันจะแสดงรูปภาพได้ต้องเอาตัวนี้มานะครับนี่ครับเอาคำสั่งนี้มานะครับ control c นะครับแล้วก็เอามาเพิ่มตรงนี้นะครับ label fill นะครับให้เปลี่ยนเป็น label รูปภาพแทนนะครับตรงนี้ control v นะครับให้เอา fill รูปภาพมาแสดงนะครับรูปภาพนะฮะแล้วก็ให้ไปทำงานกับโค้ด html นะครับกดบันทึกครับเนี่ยเราปรับโครงสร้างแบบนี้นะครับพอปรับโครงสร้างแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมา refresh ดูนะครับว่าที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันจะทำงานให้เราไหมนะครับมาไหมรูปภาพมาแล้วนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับโชว์มาแล้วนะครับรูปภาพนะฮะโอ้มันยังใหญ่ไปอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องการแค่กดลิงก์ใช่ไหมครับเราก็นะครับเดี๋ยวเช็คลิงก์ตัวนี้นะครับ50 50สมมติว่าเอาเหลือสัก30เล็กไปไหมนะครับเดี๋ยวขอเทสดูก่อนนะครับ30นะครับขอ enter นะครับจากนั้นมาลอง refresh ดูนะครับโอเคนะครับพอได้แล้วนะครับก็นะครับเราไม่ต้องการภาพใหญ่มากถูกไหมครับเราไม่ต้องการภาพใหญ่มากเราต้องการให้โชว์ว่าตัวนี้มันกดลิงก์ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับลดลงอีก20นะครับหรือ25นะครับฟลิปข้อ enter นะครับปรับโค้ดนะครับให้เหลือ20ดูสินะครับแล้วก็มาลอง refresh ดูนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับจากนั้นลองคลิกนะครับลองคลิกที่รูปภาพตัวนี้ดูนะครับเราลองคลิกดูนะครับคลิกครับนี่นะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันทับลิงก์เดิมอยู่นะครับมันทับลิงก์เดิมมันไม่ใช่ลิงก์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอแบ็กกลับมาอีกนิดนึงนะครับมันได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับคลิกลิงก์แล้วเปิดลิงก์ได้แล้วนะครับแต่มันยังทับลิงก์เดิมอยู่นะครับเดี๋ยวมันดูเช็คดูนะครับอ๋อนี่ครับนี่สังเกตตรงนี้นะครับมันไม่ได้วักนะครับนี่นะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้ามันวักมันต้องห่างจากขีดตรงนี้มานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะวักดูนะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้ขอวักหนึ่งครั้งนี่แบบนี้นะครับขอ enter นี่นะครับนี่มันจะต้องห่างนะครับห่างออกมานะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้อง copy ใหม่ครับลากใหม่นี่โอเคนะครับให้มันมีการเคาะวักมานะครับเพราะมันติดกันนะครับโอเคนะครับเมื่อนะครับมันเคาะวักแล้วเราก็มา refresh ดูอีกทีนึงครับมันจะต้องเปิดแท็บใหม่นะครับต้องเปิดแท็บใหม่นะครับโอเคนะครับผมคลิกลิงก์ดูนะครับคลิกเรียบร้อยนะครับก็เปิดแท็บใหม่ให้เราเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือตรงนี้นะครับเราแค่อยากให้ลิงก์ไปเปิดอะไรนะครับเราก็เอาลิงก์มาใส่แค่นั้นเองนะครับถ้าต้องการให้ลิงก์เป็นรูปภาพนะครับตัวนี้ก็ copy ยาวเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้นะครับมันก็สูตรเราได้สูตรนี้แล้วนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะไล่สูตรของมันเองนะครับที่เหลือเราแค่เอาลิงก์ตัวนี้มาใส่นะครับเช่นนะครับถ้าเปิดขึ้นมาให้เป็น PDF ตัวนี้ผมก็แค่คลิกขวารับลิงก์นะครับคลิกขวารับลิงก์เปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เอานะครับลิงก์มาใส่ช่องนี้นะครับขอ enterจากนั้นนะครับเราก็มา refresh ดูนะครับ refresh ดูนะครับนี่นะครับก็จะมีรูปขึ้นมาทุกอันละนะครับทีนี้ถ้าผมลิงก์ตัวนี้นะครับคลิกลิงก์ปุ๊บนะครับก็จะเป็น metaverse เห็นไหมครับก็จะเป็น metaverse นะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นการตัดต่อด้วย room นี่นะครับก็เป็นไฟล์คนละไฟล์กันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนชื่อตรงนี้นะครับเราก็ไปเปลี่ยนนะครับไม่ใช่คำว่ารูปภาพเนาะมันน่าจะเป็นดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนโค้ดนะครับให้มันแสดงข้อความขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยครับวิธีการอยู่ตรงนี้นะครับเราอยากให้มันแสดงคำว่าอะไรนะครับ
ฟิลเนี่ยเป็นฟิลรูปภาพนะครับแต่เวลาแสดงผลเนี่ยนะครับแต่เวลาแสดงผลเราจะให้แสดงผลคำว่าอะไรนะครับเช่นผมจะให้แสดงผลคำว่าดาวน์โหลดแทนผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นดาวน์โหลดนะเป็นข้อความที่แสดงขึ้นมาเนาะนะครับนะฮะลองดูสินะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดาวน์โหลดนะครับเป็นดาวน์โหลดโค้ดตรงนี้นะครับตรงไตเติ้ลเนี่ยเราอยากให้แสดงข้อความว่าอะไรเราใส่คำนั้นนะครับแต่ฟิลเนี่ยนะครับต้องเป็นฟิลรูปภาพเหมือนเดิมนะมันจะมองฟิลว่านี่คือฟิลนะครับที่มันไปดึงออกมานะครับแต่เวลาแสดงข้อความอยู่บนเว็บนะครับเราอยากให้แสดงข้อความอะไรนะครับเราสามารถไปเปลี่ยนได้ตรงคำว่าไตเติ้ลนะครับไปเปลี่ยนได้ตรงไตเติ้ลนะครับก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับเนียนแล้วนะครับทีนี้นะครับไม่มีลิงก์ยาวไม่อะไรมาให้เรารบกวนแล้วนะครับแล้วก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการให้แสดงคอลัมน์รูปภาพเฉยๆก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับแต่มันคลิกอะไรไม่ได้แต่มันโชว์ได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าต้องการอยากได้แบบคลิกลิงก์นะครับมีรูปลิงก์แล้วก็คลิกลิงก์แบบนี้ดาวน์โหลดได้เปิดเอกสารได้ก็ทำตาม EP 12นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ